ริษัทช้างอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดโดยน้ำแร่ธรรมชาติราช้างจัดการแข่งขันช้างไทยแลนด์จูเนียร์กอล์ฟเซอร์กิตเข้าสู่ปีที่10โดยรอบคัดเลือกแข่งขันแบบสะสมคะแนน4ภาคภาคละ2สนามรวม8สนามเพื่อคัดน้องๆเยาวชนรวมทั้งสิ้น104คนจากทั่วประเทศเข้าดวลวงสวิงกับนักกอล์ฟเยาวชนจากทั่วโลกที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน40คนจากความร่วมมือของบริษัท Golf Performance Solution จำกัดรวมทั้งสิ้น144คนที่จะได้เข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศช้าง Thailand Junior Golf Circuit 2024 International Championship ช่วงเดือนสิงหาคมนี้พร้อมเก็บคะแนนสะสมโลก World Amateur Golf Ranking ชิงทุนการศึกษารวม 300,000 บาทและน้องๆอายุ 13-18 ปีที่ทำคะแนนได้ดีที่สุดจะได้รับสิทธิ์เข้าแข่งขัน Yonex Junior Golf Championship 2024ที่ประเทศญี่ปุ่นในช่วงเดือนสิงหาคมนี้อีกด้วยนอกจากนี้น้องๆในรุ่น Super Junior และ Special Class ที่อยู่ใน Top 5 Ranking ทั้งชายและหญิงจะได้รับรางวัลสุดพิเศษในการเข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะกอล์ฟในหลักสูตรของโครงการช้าง Thailand Junior Golf Clinic ทำการฝึกสอนโดยโค้ชชั้นแนวหน้าของประเทศไทยและจะทำการคัดเลือกเยาวชนฝีมือดี26คนสุดท้ายที่จะได้เข้าอบรมกับโค้ชเชน P. Gillespie ในช้าง Thailand Junior Golf Final Campโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นโดยสนามแรกของโซนภาคใต้ในปีนี้จัดขึ้นที่สนามกอล์ฟ Lakeview Resort and Golf Club จังหวัดเพชรบุรีสนามที่ถูกใช้เป็นสังเวียน Qualify Asian Tour หลายครั้งโดยสนามนี้เปิดรับสมัครไม่นานก็เต็มซึ่งนักกอล์ฟเยาวชนให้ความสนใจเข้าร่วมแข่งขัน120คนแม้อากาศจะร้อนลมจะแรงแต่น้องๆก็สู้ไม่ถอยเช่นเคยแม้จะเป็นแมตช์การแข่งขันของเยาวชนแต่ระดับมาตรฐานการแข่งขันแบบเดียวกับแมตช์อาชีพซึ่งการแข่งขัน2วันจะมีการรายงานผลการแข่งขันกันแบบหลุมต่อหลุมเข้าชมได้ที่ www.changjuniorgolf.com และผลการแข่งขันรุ่น Special Class Boy อายุระหว่าง 19-22 ปีแชมป์เป็นของคมกริดมิดสมาร์ท2วันทำ8โอเวอร์พาร์แชมป์เหรอแชมป์โอ้ยินดีด้วยจ้าตอนแรกเห็นบอกว่าเบียดมาเบียดหลุม17ในบวก7แล้วน้องบวก7เท่ากันนะนายไม่รู้7 8 9เพราะฝั่งนายมันเป็นทุกหลุมฝั่งน้องมันเป็น3ทีแล้วหลุมสุดท้ายอ่ะหลุมสุดท้าย3พัดเก็บไม่ลงอ่ะแล้วต้องเราขึ้นมาก็แบบลุ้นเลยอ่ะแชมป์รุ่น Special Class Girl อายุระหว่าง 19-22 ปีแชมป์เป็นของเกณิกาบุญประเสริฐ2วันตี1อันเดอร์พาร์ค่ะก็ถือว่าพอใจค่ะแต่ว่าก็ยังมีช็อตที่ยังต้องปรับปรุงอย่างเช่น Fairway Hit ค่ะเพราะว่าทำได้ไม่ค่อยดีแต่ว่ายังมีช็อต Approach ที่มาช่วยได้ค่ะในส่วนรุ่น Super Junior Boy อายุระหว่าง 13-18 ปีแชมป์เป็นของจิรพัฒน์ทุยบึงฉิม2วันพลิกกลับมาตี1อันเดอร์พาร์เบียดผู้นำวันแรกไป2สโตรกเกมสัปดาห์นี้ก็ลมค่อนข้างแรงผมก็เลยพยายามตีให้เซฟก็คือแฟร์เวย์กรีนครับผมแล้วก็ไปพัดเอาเยอะคือว่าเล่นแบบไปเรื่อยๆครับพยายามไม่แบบเร่งจังหวะเกินไปแชมป์รุ่นซูเปอร์จูเนียร์เกิร์ลอายุระหว่าง 13-18 ปีแชมป์เป็นของธัญธรจิระสเวกดิโลก2วันทำ2โอเวอร์พาร์เบียดอันดับ2ไป1สโตรกคว้าแชมป์ครั้งแรกได้สำเร็จก็คงคิดว่าถ้าพัดไม่ลงก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราทำเต็มที่แล้วมันลุมสุดท้ายแล้วช็อตสุดท้ายแล้วได้แชมป์ก็โอเคดีใจกับตัวเองไม่ได้ก็ปล่อยวางค่ะและแชมป์รุ่นจูเนียร์บอยอายุระหว่าง 8-12 ปีแชมป์เป็นของพีรณัฐวงศ์สิริกุล2วัน13โอเวอร์พาร์เมื่อวานตีไม่ค่อยดีวันนี้ตีดีกว่า1ช็อต improve แบบ1สโตรกไม่ได้ดีขนาดแบบที่สุดอะ ยังไม่ดีที่สุดแปลว่าดีกว่านี้ได้แน่นอนแชมป์จูเนียร์เกิร์ลอายุระหว่าง 8-12 ปีแชมป์เป็นของกัญญาพัฒน์ธนธัญญา2วันทำ4โอเวอร์พาร์ดีใจมากมากแต่ทำไมดีใจมากๆทำไมดูเหมือนไม่ค่อยดีใจรู้สึกว่ามันง่ายเลยใช่ไหมคะแชมป์ในสัปดาห์นี้ง่ายไหมเลยไม่เท่าไหร่หลังการแข่งขันสนามแรกจบลง
ก็จะมีทั้งผู้สมหวังผู้ผิดหวังดีใจเสียใจเห็นรอยยิ้มเห็นความเศร้าหลายต่อหลายความรู้สึกจะกลายเป็นอดีตจงใช้ความรู้สึกนี้ผลักดันตัวเองให้ก้าวไปข้างหน้าในเกมกอล์ฟทุกช็อตการเล่นเราตีไปข้างหน้าเมื่อแต่ละช็อตผ่านพ้นไปจงทิ้งมันให้กลายเป็นอดีตเป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของความทรงจำเท่านั้นแต่สำหรับการแข่งขันช้างไทยแลนด์จูเนียร์เซอร์กิตสนามแรกกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของใครหลายคนให้ก้าวไปข้างหน้าเป้าหมายที่อยากทำมากที่สุดก็คืออยากเจอใน PGA Tour กับ The Master ครับเพราะว่ารู้สึกว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตอยากใส่สูทสีเขียวก็คงเป็นทัวร์ L ค่ะเพราะว่าความฝันของทุกคนก็คงเป็น LPGA อยู่แล้วหนูก็อยากเข้า LPGA เหมือนกันนะคะผมภูมิใจมากครับเพราะผมสอนเองทุกอย่างลงทุนทุกอย่างเองอะไรเองผมทุ่มเทมาไม่รู้เท่าไหร่เราคณะผู้ถือเงินปานกลางแล้วผมเกษียณผมก็ไม่มีทุนสปอนเซอร์ก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีท้ายสุดตังค์จะหมดแล้วนี่คือสุดท้ายแล้วพูดตรงคุณแม่ก็ซัพพอร์ตมาตั้งแต่เด็กเพราะว่านายเริ่มเล่นกอล์ฟจริงๆตั้งแต่7-8ขวบก็ถือว่าเป็นเวลาที่ยาวนานก็ขอบคุณทั้งพ่อกับแม่แหละครับที่ซัพพอร์ตเราเห็นอนาคตเราแล้วก็อยากให้เราทุ่มเทกับกอล์ฟมากๆคุณพ่อคุณแม่นี่สำคัญมากเป็นกำลังใจให้ตลอดซัพพอร์ตทุกอย่างเลยค่ะก็ขอบคุณที่ซัพพอร์ตตลอดแล้วก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจตลอดไม่ว่าจะแพ้จะแชมป์จะอะไรก็แล้วแต่ก็ขอบคุณที่อยู่เคียงข้างหนูมาตลอดค่ะ